ไอ้ลุงเริ่มมีปฏิกิริยาแล้วค่ะคือแม่มันไปตลาดนะคะไปส่งเชอรี่เนี่ยนะคะไอ้ทีเนี้ยก็เห็นไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันกำลังคือจะข้ามถนนไปข้ามถนนมามันก็ไปส่งเชอรี่จนกลับมาแล้วนะคะก็มันก็ยังอยู่ที่เดิมแล้วแม่ค้าหมูบอกว่าคนมันเอามาปล่อยคือน้องเชื่องมากเชื่องมากๆเลยอ่ะไอ้ทีนี้เนี่ยก็เลยถามว่าเขามีตะกร้าไหมมีตัวสภาพตะกร้าที่เขาเห็นต้องไปคืนเขาเขาก็ให้ตะกร้ามาเดี๋ยวแม่ต้องเอาตะกร้าไปคืนเขาคือเราก็ไม่รู้ทำยังไงอ่ะคือถ้าปล่อยไว้ตรงนั้นตายแน่เขาบอกเขาก็ให้ข้าวกินเหรอนะคะเขาบอกว่ามีคนเอามาปล่อยเร็วจริงๆน้องเชื่องมากอุ้มได้อ่ะค่ะแต่เราไม่รู้ว่าท้องเห็นท้องเขาแน่ๆไม่รู้เขากินอิ่มหรือเปล่านะเราก็ไม่รู้นะนอนเฉยค่ะดูนะนอนเฉยอ่ะเออไม่ร้องไม่อะไรด้วยนะตัวผู้ตัวเมียก็ไม่รู้ยังไม่ได้ดูเลยอ่ะนั่งมองคนอื่นเขาเฉยเลยเดี๋ยวนะคะเราก็ลืมกดกล้องเนี่ยดูทีทะเนี่ยหน้าสงสารนะโอ้คนมันก็เลวเนาะอย่าบอกว่าเป็นเชื้อรานะจมูกเนี่ยลูกฮะหือดูทีทะโอ้แม่ออมก็แล้วเดี๋ยววันนี้แม่ออมต้องไปทำงานบ้านแม่กอดด้วยนะยังทำอะไรไม่ได้นะคะต้องเป็นพรุ่งนี้หรือมะรืนถึงจะเอาน้องไปไหนได้ตอนนี้เอาน้องไว้ที่นี่ก่อนพ่อหมอไปซื้อของกลับมาก็อยู่ที่เดิมเนี่ยนะคะไม่อะไรเลยน่าสงสารนะอุ้ยคนก็จริงๆเนาะนี่ถ้าไม่เอามาเขาบอกว่ามาอยู่เมื่อกี้ไม่เอาบอกไปได้ยังคลิปเมื่อกี้นี้เพราะว่าไม่เอามาเดินขับรถเอาไว้ที่บ้านแล้วก็ออกไปข้างนอกไปซื้อของแล้วกลับมาใหม่เขาบอกว่าเอามาอยู่ได้อาทิตย์นึงแล้วทิ้งไว้ตรงนี้อาทิตย์นึงแล้วคิดดูแล้วกันค่ะมันรอดชีวิตมาได้เนี่ยโอ้ยตายโอ้แล้วตรงนี้ก็อาการไม่ค่อยดีกันนะคะเนี่ยฝั่งเนี้ย โดยเฉพาะไอ้ลุงโดยเฉพาะไอ้ลุงเนี่ยค่ะเริ่มแล้วค่ะอันนี้ไม่เท่าไหร่อะค่ะแต่ก็มองกันอยู่นะคะโอ้โหอ้อนวันนี้จะอ้อนแม่ขึ้นมาละตายแล้วแม่เดี๋ยวโอ้อย่าไปยุ่งกับน้องมันลูกน่าจะประมาณสัก5เดือนมั้งคะน่าจะประมาณสัก5เดือนมั้งเนี่ยเออน่าสงสารเนี่ยตัวผู้ตัวเมียยังไม่รู้เลยเดี๋ยวแม่อ้อมเข้าไปบ้านพ่อก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงให้อยู่ไปก่อนที่สำคัญคือมันเชื่องไงอุ้มมามันก็เฉยอย่างนี้ไงที่สำคัญคือมันเชื่องนี่แหละไงลูกฮะใครเอาหนูมาทิ้งลูกมันใจร้ายมากเลยเนาะมันใจร้ายมากเลยมันเอาหนูมาทิ้งเนี่ยนะเลวมากเลยนะเนี่ยใช่ไหมลูกฮะเลี้ยงจนโตขนาดนี้แล้วมาทิ้งได้ไงแม่ค้าก็ไม่รู้จักด่าไปสักทีนึงอะตอนเอามาทิ้งกันเนาะลูกเนาะคนมันเลวจริงๆเนาะใครก็ไม่รู้นะเออลูกเอ้ยโอ้แม่ออมก็บอกว่าไม่งอกนะคะไม่งอกบอกว่าไม่งอกไม่อยากหาบ้านค่ะอยากหาบ้านนะใครรับได้ช่วยรับไปหน่อยเดี๋ยวแม่อ้อมจะเอาไปส่งให้ต้องภูมิใจเดี๋ยวต้องไปหาค่ายพวกนี้กินก่อนค่ะและเหลือรวมทั้งหนังตัวนี้ด้วยผู้หญิงผู้ชายคะเนี่ยตกลงเธอเป็นผู้หญิงผู้ชายคะฮะตกลงเธอเป็นผู้หญิงผู้ชายคะดูนะคะตกลงเธอเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะเธอเป็นผู้หญิงผู้ชายคะไหนดูหน่อยสิคะอ๋อมีจิ๋มแน่นอนเลยเป็นสาวนะลูกฮะไม่ได้นะคะเข้าใจไหมคะหนูเป็นสาวนะคะหนูไม่ได้นะคะเข้าใจไหมคะอย่าขืนค่ะหนูเป็นสาวนะคะอืมเออหนูเป็นสาวใช่ไหมลูกเออเขาเอาหนูมาทิ้งได้หนูกงแม่เต็มเลยโสโครกมากไม่ต้องขู่นั่นขูดในคอนั่นขูดในคอแต่กระดิกหางนะคนมันช่างเร็วซ้ำต่ำช้าจริงๆใครเอาหนูมาทิ้งลูกเจ้าของหนูนี่มันนิสัยไม่ดีใช่ไหมลูกเออเดี๋ยวแม่ถูบ้านให้นะแม่ถูบ้านให้นะเออขูอ่ะขูโอเคข้าวปลาอาหารกระบะทรายจัดให้เรียบร้อยแล้วค่ะนางก็ไม่ร้องนะเป็นผู้หญิงนางก็ไม่ร้องนะ
ก็มีออกแอกออกแอกบ้างนะคะตามภาษาเมื่อคืนนี้แม่อ้อมไปคุยกับแม่ไปส่งทรายแม่กิ่งสมชายยังไม่ตายนะคะหรือม่อนสองตัวนั้นไม่รู้ใครแต่มันเหมือนมากไงแม่อ้อมก็เข้าใจว่าเป็นมันเพราะว่าเขาบอกว่ามันผอมเงี้ยไอเราก็ถามแล้วนะหางมันหักนะเพราะว่าแม่อ้อมจำหางมันไม่ได้เราไม่ได้สังเกตมันแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเจ้าม่อนน้อยยังอยู่นะคะยังอยู่มันก็ใจชื้นแต่ตัวนั้นก็ไม่รู้ว่าตกลงมันเป็นแมวซอยไหนก็ไม่รู้กินน้อยซะด้วยนะหนูไปก่อนลูกจะไปทำงานอย่างอื่นแล้วอยู่ไปก่อนนะหนูอยู่ไปก่อนนะนะคะคนสวยหนูอยู่ไปก่อนนะคะหนูอยู่ไปก่อนนะคะลูกคนสวยอยู่ไปก่อนนะคะนะคะหนูไปก่อนนะลูกอยู่ไปก่อนอยู่ไปก่อนอยู่ไปก่อนนะเตรียมตัวนะคะไปนอนวันนี้ฉันได้หลับสบายแล้วฉันไม่ต้องไปนอนตรงนู้นตรงนี้ฉันต้องไม่ต้องไปไล่จับหนูฉันสบายแล้วฉันหลับดีกว่าอ่ะหลับไปเลยหลับไปนะนอนไปนะนอนไปดูนะคะมาบ้านเขายังไม่ถึงชั่วโมงเลยหลับค่ะดูเอาน้องฟันมาหลับอ่ะมายังไม่ถึงชั่วโมงเลยหลับอ่ะได้ดูนอนสบายใจมากเลยอ่ะนอนหลับแบบสบายใจเลยค่ะดูเอาละกันน่าสงสารเนาะนั่นถามเลยนางจะดื้อไหมไม่ต้องถามว่านางจะดื้อไหมเนี่ยดูเอาละกันค่ะมาบ้านเขายังไม่ถึงชั่วโมงเลยหลับแล้วอ่ะหลับปุ๋ยเลยอ่ะดูเอาละกันค่ะเวทนาเนาะโอ้ยแม่ออมจะบ้าตายเดี๋ยวหล่นตุ๊บลงไปลูกนอนดีๆนอนดีๆลูกนอนดีๆนอนให้มันดีๆลูกเดี๋ยวถีบข้าวถีบของเดี๋ยวแม่ออมขยับของก่อนนะเปิดประตูกรงก็ไม่ผุบผับผุบผับออกมานะคะไม่มีค่ะเปิดประตูกรงก็ไม่แบบว่าหุนหันพันแล่นลงมานอนต่ออีกนอนต่ออีกค่ะเอากับมันสิ